วันนี้นะครับผมก็นำรายชื่อของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนะจำนวน2ท่านนะครับที่เป็นคนให้ข้อมูลกับเอกปากน้ำนะครับแล้วก็ให้กับกลุ่มกระบวนการเนี่ยนะครับมีทั้งหมด2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของกรมการข้าวนะครับแล้วก็เรื่องที่2คือเรื่องของฝนหลวงนะครับนะซึ่งบุคคลแรกเนี่ยนะครับจะเป็นเพื่อนสนิทของเอกเลยนะครับที่มีชื่อเล่นชื่อโอนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้าราชการระดับสูงของกรมการข้าวนะครับแล้วก็เป็นคนที่เรามีหลักฐานยืนยันนะครับว่าเป็นคนที่พูดง่ายว่าสมรู้ร่วมคิดนะครับกับทางเอกปากน้ำนะครับนะในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตในกรมการข้าวนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของกรมฝนหลวงด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูแชทนะครับนะอันเนี้ยจะให้ดูแชทอันที่เป็นหลักฐานว่าบุคคลท่านเนี้ยนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรมการข้าวแล้วก็กรมฝนหลวงนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นแชทนะครับนะไม่รู้มองเห็นไหมหรือว่าจะให้ดูคร่าวๆก่อนก็เดี๋ยวค่อยฮะก็คือเขาก็บอกว่าอีกปี2ปีคนรุ่นพวกนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกอธิบดีอะไรเนี่ยจะเกษียณอายุราชการนะครับแล้วก็พอดีก็บอกว่ามีคนที่สนิทกันเกี่ยวกับเรื่องของช่างซ่อมเครื่องบินนะครับเกษียณมาจากกรมฝนหลวงเนี่ยมาขอหารือเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบในเรื่องของฝนหลวงนะครับอันนี้เป็นแชทแรกนะจริงๆเรามีแชทจำนวนมากนะครับแล้วก็เขาก็เลยขออนุญาตนะครับปรึกษาอะไรเนี่ยกับพยานนะครับนะแล้วก็มีการส่งข้อมูลเกี่ยวเรื่องของฝนหลวงนะครับแล้วก็เกี่ยวเรื่องของกรมการข้าวมาให้นะครับกับพยานที่ผมจะมาให้กับท่านรองจุลเกียรติปานแก้วนะครับเพื่อให้เรียกเขามาสอบนะครับในฐานะพยานก่อนนะครับบุคคลคนนี้นะครับก็เคยถูกอธิบดีกรมฝนหลวงอธิบดีกรมการข้าวโทษนะครับอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยตั้งกรรมการสอบนะครับตั้งกรรมการสอบแล้วก็เป็นถึงระดับผู้บริหารนะครับของกรมการข้าวนะแล้วก็เป็นคนที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตของกรมการข้าวนะครับซึ่งเรามองว่าเราจะไปมองเรื่องของร่วมไม่ร่วมแต่เรามองว่าเขาเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ในคดีนี้นะครับถ้าหากเขาให้ความร่วมมือกับทางท่านรองจรูญเกียรติปานแก้วเนี่ยก็จะรู้ว่ากรมการข้าวเนี่ยมีการทุจริตจริงหรือไม่นะครับแล้วก็ที่เขาให้ข้อมูลไปเนี่ยนะครับเขาจะเข้าข่ายสมรู้ร่วมคิดหรือไม่การนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของคณะพนักงานสอบสวนของท่านรองจรูญเกียรติปันแก้วแล้วก็ปปป.นะครับนะอันนี้ผมเอามาให้นะครับส่วนอีกคนนึงนะครับก็เป็นถือว่าเป็นระดับใหญ่นะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนะคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับในการทำเรื่องลับๆนะครับให้กับรัฐมนตรีนะครับนะรัฐมนตรีในกระทรวงเกษตรนะครับแต่ไม่ใช่คุณธรรมนัสพรหมเผ่านะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับนะคนนี้ก็จะเป็นคนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของฝนหลวงกรมฝนหลวงอย่างเดียวนะครับนะที่มีการเอาไปร้องที่นะครับที่สภานะแล้วก็มาร้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคนนี้จะเป็นคนชงนะครับให้มีการตั้งกรรมการสอบนะแล้วก็เป็นคนให้ข้อมูลกับเอกเช่นเดียวกันนะครับก็มีความสนิทสนมกับทางเอกปากน้ำนะครับนะอันนี้ก็เขาจะมีส่วนร่วมยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้ทางท่านรองจรูญเกียรตินะครับเรียกเขามาสอบนะครับในฐานะที่เขาเกี่ยวข้องกับในเรื่องดังกล่าวนะครับนะ